การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะคุณผู้ชมครับที่มาทำงานในกรุงเทพและติดโควิด19สสจากจังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์นะครับก็บอกว่าก็มีโครงการละรับในส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด19กว่า20คนละเดินทางกลับจังหวัดกระบี่แล้วก็ไปรักษาตัวนะครับนี่คือการทำหน้าที่ของคุณสาครเกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เมื่อสักครู่เห็นแถลงข่าวในฐานะโฆษกกรรมาธิการงบประมาณปี65ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าต้องเดินทางไปกลับอ่ะกรุงเทพมหานครกระบี่ก็ไม่ไกลนะฮะในส่วนของการเดินทางนะครับเรื่องนี้แน่นอนครับการเดินทางไปกลับเนี่ยมันทำหน้าที่ของสสก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งคุณสาครก็บอกว่าณเวลานี้ความคืบหน้าการดำเนินโครงการรับคนกระบี่กลับบ้านเป็นโครงการที่ร่วมมือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงภาคธุรกิจของจังหวัดกระบี่นะครับบอกว่าในฐานะของสสได้ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์มาโดยตลอดพบว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยติดเชื้อโควิด19รอเตียงเป็นจำนวนมากแล้วครับในส่วนของสสของพรรคประชาธิปัตย์จึงจับมือกับภาคธุรกิจของจังหวัดกระบี่โดยใช้สมาคมชาวกระบี่ในกรุงเทพมหานครเป็นเครือข่ายสำคัญในการดำเนินการโครงการนี้นอกจากนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เห็นชอบกับโครงการดังกล่าวแล้วและติดต่อประสานงานผ่านสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่และเป็นหน่วยรับผู้ป่วยโควิด-19กลับมารักษาที่บ้านของตนซึ่งบอกว่าได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะครับและขณะนี้นะครับมีการเดินทางรับคนกระบี่กลับมาแล้ว2รอบรวม13คนโดยจะต้องมีการรับส่งโดยตลอดนะครับเนื่องจากจังหวัดกระบี่เนี่ยมีศักยภาพรองรับรักษาผู้ป่วยได้และในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวสีเหลืองอ่อนเท่านั้นและที่สามารถรับส่งกลับไปยังจังหวัดได้นะครับและขณะนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าของอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่ทำการรับส่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพของจิตใจและกลับไปรักษาที่บ้านเกิดในขณะนี้ให้ลดความกังวลได้นะครับคุณสาครยังปิดท้ายบอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยนับเป็นโครงการที่สภาภารกิจของผู้แทนถูกเลือกจากประชาชนจึงขอเชิญชวนจังหวัดอื่นๆนะฮะได้ดำเนินโครงการเช่นนี้เช่นเดียวกับจังหวัดกระบี่เพื่อลดการทำหน้าที่หนักของบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับไปฟังเสียงนะครับในช่วงของการให้สัมภาษณ์ของคุณสาครเกี่ยวข้องกับโครงการรับผู้ติดเชื้อโควิด19กลับจังหวัดกระบี่ครับถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของคนกระบี่แล้วก็พวกผมเป็นผู้แทนราษฎรก็ถือว่าเป็นภารกิจของผู้แทนราษฎรอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่าพี่น้องของเรามาทำงานมาเรียนมามีครอบครัวอยู่ข้างนอกแล้วก็เจอปัญหาวิกฤตอีกทั้งได้แบ่งเบาภาระจากกรุงเทพมหานครไปด้วยที่ระบบสาธารณสุขก็ค่อนข้างจะแออัดหรือว่าแน่นแล้วนะครับเราไม่อยากจะพูดถึงว่ามันเต็มแล้วนะครับก็เราก็ได้ขยับขยายผมเชื่อว่าอีกหลายจังหวัดถ้าไปทำได้แล้วก็ประสานงานกับทางจังหวัดดีๆประสานงานกับทางสสจประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดรับไปเท่าที่รับได้นะครับสำหรับคนที่ไปหรืออาจจะกลับไปโฮมควอรันทีนที่บ้านก็ได้นะครับว่ากลับไปแล้วก็ได้รับการกักตัวและการประสานงานที่บ้านเราก็อาจจะมีความไม่สลับซับซ้อนมากเท่ากับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่โน่นมันก็สามารถที่จะมีระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลรพ.สต.นะครับหรือมีรู้จักกันเครือข่ายก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะครับ